ลับมาที่บ้านเราคุณผู้ชมคะมีเพื่อนบ้านดีบางคนบอกยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1แต่มีเพื่อนบ้านที่ไม่น่ารักเท่าไหร่บางทีก็แก้ปัญหากันไม่ตกบางทีแก้ไม่ได้ถึงขั้นอยากจะย้ายบ้านก็มีปัญหาเรื่องการจอดรถเป็นปัญหาหนึ่งที่แก้ยากนะคะจอดขวางไม่เท่าไหร่จอดล้ำไปล้ำมาบางทีก็เข้าออกยากลองดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะที่เขาเอามาร้องเรียนเจ้าของบ้านคือบ้านที่ติดกล้องนะคะคือคนเสื้อสีน้ำเงินเวลาเข้าเวลาออกมันค่อนข้างยากแต่สังเกตดูนะคะว่ารถที่จอดอยู่หน้าบ้านเห็นหัวรถสีดำไหมคะเป็นรถของเพื่อนบ้านจอดยื่นจอดล้ำมาเจ้าของบ้านบอกว่ายื่นล้ำมาแบบนี้อยู่เกือบตลอดเวลาถามว่าออกได้ไหมก็เข้าได้ออกได้แต่ว่าการถอยเข้าถอยออกมันจะลำบากและที่สำคัญหลังๆเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจมาจอดขวางหรือเปล่าลองดูอีกช็อตนึงค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงกลางคืนกล้องมันจับภาพได้นะคะตอนที่รถของเพื่อนบ้านขับมาจอดเรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนว่าท้ายกระบะเนี่ยมันเกยมาเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมที่จะปิดฝาท้ายกระบะเข้าไปโอ้คือแค่นี้เองคุณปิดก็ได้ทำไมคุณไม่ปิดให้แล้วเหมือนเราต้องถอยยึกยักยึกยักอยู่แบบนี้ถามว่าถอยได้ไหมก็ถอยได้แหละแต่ว่ามันเสียเวลาแต่ภาพก่อนหน้านี้ก็จะมีเขาจอดหน้าบ้านนะเพื่อจะแก้ปัญหายังโดนรถคันของเพื่อนบ้านถอยมาชนทีนี้พอถอยเข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลองดูภาพอีกช็อตนึงนะคะช่วงเวลากลางคืนเหมือนเพื่อนบ้านเดินลงมาเข็นกระบะของตัวเองให้กลับมาขวางหน้าบ้านของเจ้าของที่มีกล้องยังไงล่ะทีนี้ทำไมถึงเข็นมาขวางทั้งที่ถ้าหากว่าขยับไปข้างหน้าแล้วมันทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยจอดเข้าออกได้สะดวกมากขึ้นทำไมไม่เว้นตั้งแต่แรกทำไมต้องเข็นกลับมาขวางในทางเดิมตอนนี้เจ้าของบ้านระบุนะคะว่าเดือดร้อนเพราะเคยแก้ปัญหาไปแล้วหลายๆทางแจ้งประธานหมู่บ้านก็แล้วแจ้งรปภ.ก็แล้วแจ้งนิติบุคคลก็แล้วสุดท้ายเพื่อนบ้านยังทำพฤติกรรมแบบเดิมจนสุดท้ายมันมีการทะเลาะ กันเกิดขึ้นตะโกนด่ากันหยาบคายก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้ยิ่งบานปลายแน่ๆทนไม่ไหวตัดสินใจยอมขายบ้านในราคาที่ขาดทุนเนี่ยคือช่วงที่มีปัญหามีปากเสียงกันเกิดขึ้นซื้อมาในราคาขายปัจจุบันจะอยู่ที่ล้าน7ถึงล้าน9ยอมขายทิ้งเลยล้าน3ผมจะย้ายไปอยู่คอนโดกับพี่สาวแต่ที่บอกขาดทุนเนี่ยเพราะตกแต่งฮะใช่เพราะว่าราคาที่ดินมันปรับขึ้นถูกไหมคะราคาขายปกติมันจะอยู่ที่ล้าน7ถึงล้าน9ในปัจจุบันก็ยอมขายไปเลยอ่ะเหลือล้าน3ใครสนใจซื้อได้เลยเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่คอนโดกับพี่สาวก่อนแต่พอเจอปัญหาเจอเพื่อนบ้านแบบนี้ก็ยอมรับเลยว่ามันก็คงขายยากฟังจากผู้เสียหายค่ะจอดขวางทุกวันจนผมรู้สึกไม่ไหวแล้วเลยร้องไปทางนิติทางนี้ทางนิติก็มีหนังสือแจ้งมาในเรื่องการกฎระเบียบของหมู่บ้านใช่ไหมครับว่าการจอดรถขวางหมู่บ้านเนี่ยทางเข้าบ้านลูกบ้านเนี่ยมันผิดระเบียบทีนี้เขารับทราบจริงแต่พฤติกรรมก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมจนมีผมเองเกิดการทะเลาะวิวาทกับคู่กรณีนี่ฮะด่าทอกันรุนแรงจนผมพิจารณาว่ามันสุดทางตันจริงคือมันไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยได้แม้กระทั่งผมเคยเอารถเนี่ยทดลองมาจอดตรงบริเวณหน้าบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนบ้านจอดขวางเขายังเอารถมาชนบ้านผมอะแล้วหนีไปเลยให้รปภ.ตามเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ชนเขาลืมไปว่าบ้านผมมีกล้องวงจรปิดทีนี้ผมเองเลยตัดสินใจว่ายอมขายบ้านทิ้งเพื่อมาอยู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าเสียสุขภาพจิตมากผมอยากจะฝากว่าทุกคนน่ะมีสิทธิและเสรีภาพแต่ควรอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับไม่มีสิทธิ์ทำอำเภอใจยิ่งถ้ามาอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนใหญ่ก็ควรเคารพสิทธิผู้อื่นแค่นั้นเองฮะเขาเอารถมาจอดขวางทุกวันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นอกจากคุยกับทางฝั่งผู้ที่เขาเดือดร้อนแล้วไหนๆก็อยู่บ้านติดกันนะก็จะไปถามความเห็นถามข้อเท็จจริงกับทางฝั่งบ้านที่มีรถกระบะแล้วจอดล้ำมาหน่อยว่ามีปัญหาเรื่องการขับรถเข้าออกหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ความยาวของบ้านมันจอดกระบะไม่ได้จริงมันก็ได้นะถ้าดูตามภาพฮะแต่ต้องถามเขาให้เขายืนยันกับเราว่าทำไมต้องจอดล้ำไปล้ำมาพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอ้าวไม่มีคนอยู่บ้านแล้วค่ะแต่สังเกตดูผู้สื่อข่าวสังเกตดูนะคะว่าเจ้าของบ้านคันกระบะที่ก่อนเรื่องอะค่ะตอนนี้เหมือนติดป้ายประกาศขายเราก็ไม่แน่ชัดเนาะเห็นไหมป้ายข้างบนเราตะโกนเรียกเขาเพื่อขอสอบถามก็ไม่มีคนอยู่ก็เลยโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ประกาศขายไปเจอเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะเขาบอกว่าเขาปล่อยบ้านหลังนี้เช่าอีกทีนึงคนที่ก่อเหตุที่เป็นเจ้าของกระบะคือเป็นผู้เช่า
ตอนนี้ทราบเรื่องจากเพื่อนบ้านแล้วว่าเคยมีปัญหาขับรถเฉี่ยวชนกันรอบก่อนแต่เห็นว่ารอบนั้นเคลียร์กันจบไปแล้วนะส่วนรอบที่การจอดล้ำจอดขวางล่าสุดก็เพิ่งเห็นจากข่าวเหมือนกันก็ต้องรอสอบถามกับทางเจ้าของรถอะไรค่ะว่าจังหวะจอดรถเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงกระบะมันเข้าออกยากหรือมันยังไงแต่ทีมข่าวก็ตาไวคุณผู้ชมคะพอย้อนกลับไปดูต้นทางที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอามาแชร์แล้วคนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะปรากฏว่าเจ้าของรถกระบะดำไปตอบคอมเมนต์ว่าไปตอบคอมเมนต์ถึงเหตุผลที่เขาจอดขวางหน้าบ้าน1นี่คือพื้นที่สาธารณะ2บ้านคุณไม่ใช่หลุมทอง3จอดแล้วมันจะมีใครตาย4ก็ไม่เห็นมีใครมาเตือนรปภ.ก็ไม่เตือนก็เลยจอดได้5คนไหนไม่ให้จอดขวางหน้าบ้านคนนั้นคือเห็นแก่ตัวข้อ6จะจอดยังไงก็ได้ถ้าหากว่ารถเราอยู่ตรงนั้นส่วนข้อ7ก็คือว่าถ้าจะถอยออกจะเข้าก็เรียกเอาแบบนี้ดีกว่าครับคือ7เหตุผลที่เขายกมาตอบเป็นเหตุผลในมุมของเขาเองโอ้นี่เป็นเหตุผลที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะมากคือข้อ5คนไหนไม่ให้คนอื่นจอดขวางหน้าบ้านคนนั้นเห็นแก่ตัวเหรอฮะอ๋อแล้วสิ่งที่คุณพี่ทำเนี่ยมันแปลว่าอะไรตัวตักกะงงๆนิดนึงโอ้อ่ะเจอแบบนี้แล้วปวดหัวนะฮะแล้วไปแจ้งนิติอะไรก็แก้ไขไม่ได้แต่สุดท้ายให้สังคมช่วยตัดสินแล้วกันนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ